สวัสดีครับคุณผูฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกอซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกอแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่ง,งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รายการของเรานะครับเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือเพื่อเสริมสร้างรายได้กับตนเองโดยมีกระผม วิทวัตยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับก็ฟังครับวันนี้นะครับกระผมก็มีผลงานวิจัยดีๆมาฝากก็ฟังอีกแล้วนะครับผลงานวิจัยนะครับในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลของการเกิดรีโทรเกรเดชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพเคมีและเชิงสุขภาพในผลิตภัณฑ์ขนมครบเคี้ยวนะครับ ซึ่งได้มาจากกระบวนการ e x ็กซ์ i รูชันเป็นผลงานวิจัยของนายพิพัฒ์ลิ้มจงหวนนะครับสังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่เองครับ โดยมีวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อที่จะศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาที่ส่งผลต่อการเกิดรีโทรเกเดชันในขนมขบเขียวนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะศึกษาผลของการเกิดรีโทรเกเดชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพเคมี K Me, สุขภาพในผลิตภัณฑ์ขนมขบเขียวนั่นเองครับ ก็ฟังครับขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยนะครับก็มีการพัฒนาได้ในหลายรูปแบบและมีรสชาติใหม่ๆออกสู่ท้องตลาดอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อเป็นการขยายฐานการตลาดให้กว้างขึ้นเนื่องจากมีสภาพการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับในปัจจุบันนี้ซึ่ง นับว่าเป็นข้อดีที่ทำให้สินค้ามีความหลากหลายมากขึ้นครับและเพื่อเสนอเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคอย่างเราๆเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับขนมครบเคี้ยวที่ปรากฏตามท้องตลาดจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ e x t r u s i o o นนะครับได้เป็นผลิตภัณฑ์ขนมครบเคี้ยวหรือขนมขึ้นรูปนั่นเองครับกระผมขอยกตัวอย่างนะครับให้เขฟังได้รู้จักกันนะครับว่าขนมนะครับ เป็นขนมประเภทใดบ้างนะครับก็อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อปาปีก้าคอนเน่โปเตสแนนคแจ็คคอนพับทวิตตี้นะครับซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ฟังก็เคยรับประทานกันแล้วบ้างนะครับแต่โดยส่วนมากนะครับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากักจะถูกเรียกว่าอาหารขยะหรือจังฟู้ดครับเนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตมักจะประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลไขมัน ผงชูรสและเกลือนะครับทำให้มีคุณค่าทางอาหารน้อยขาด สารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและทำให้เกิดโรคอ้วนในเด็กที่รับประทานเป็นประจำได้แต่ปัจจุบันนะครับผู้บรโิโภคมีความสนใจต่อสุขภาพมากขึ้นทำให้เริมมองหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพนะครับซึ่งจะเน้นการปรุงแต่งโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต และนะครับที่การผลิตขนมคบเคี้ยวต้องคำนึงถึงสุขภาพและการควบคุมน้ำหนักนอกเหนือจากรสชาติเนื้อสัมผัสและรูปลักษณ์ที่สนองความต้องการของผู้บริโภครวมทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการตามมาตรฐานกำหนดด้วยครับช่วงนี้นะครับพักกันก่อนสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ ครับก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับทางสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับก็ได้ตระหนักถึงปัญหาในข้อนี้จึงได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวนอกเหนือจากจะให้ความอร่อยและเพลิดเพลินขณะรับประทานแล้วนะครับแต่ก็ยังคงประโยชน์ทางด้านโภชนาการและการสร้างเสริมสุขภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะครับก็ได้แก่สแน็คข้าวกล้องสแน็คเสริมธาตุเหล็ก สแน็คข้าวผสมใบหม่อนและสแน็คเบนจโลงนะครับแต่ในการผลิตและการจัดเก็บก่อนจะจำหน่ายก็ยังพบปัญหาอยู่นะครับก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการลดลงของคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั่นเองครับโดยเฉพาะทางด้านเนื้อสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบ่งชี้ถึงคุณภาพของขนมขบเคี้ยวซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นนะครับสถานได้ว่าน่าจะมาจากการเกิด รีโทรเกเดชันของผลิตภัณฑ์นั่นเองครับปัจจุบันนะครับในการเกิดรีโทรเกเดชันนะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นการเกิดรีโทรเกเดชันนะครับมีบทบาทสำคัญในการเกิดความเก่าของขนมปังข้าวสุกและอาหารที่มีสตาร์คเป็นองค์ประกอบ การเกิดรีโทร a กเดชันของ s t a r ์นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ขึ้นอยู่กับเวลาและอุณหภูมินะครับซึ่งนำไปสู่การเกิดผลึกบางส่วนในองค์ประกอบของสตาร์นั่นเองครับ mm hmm. ตัวอย่างของการเกิดรีโทรเกเดชันในผลิตภัณฑ์อาหารนะครับก็อย่างเช่นอาหารพวกแป้งนะครับที่ผ่านการทำให้สุกด้วยวิธีการต่างๆนะครับอย่างเช่นหุงต้ม 1. อบได้แก่นะครับข้าวสวยคว๋วยเตี๋ยวขนม ขนมปังนะครับหลังจากสุกแล้วนะครับเมื่อปล่อยทิ้งไว้นะครับก็จะเกิดรีโทรเกรเดชันขึ้นช้าๆนะครับและเพิ่มขึ้นมากเมื่อเวลานานขึ้นก็จะเกิดเป็นผลึกแข็งทำอาหารให้มีลักษณะแห้งและแข็งขึ้นนั่นเองครับข้อฝ <c oughs> ังสร้างไปครับว่าการเกิดรีโทรเกรเดชันนะครับมีผลต่อสุขภาพการยอมรับและอายุ การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เมื่อเกิดดีโทเก a รเดชันทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการยอมรับของผู้บริโภคต่ำ ลงนะครับอย่างเช่นทําให้เกิดการเสื่อมคุณภาพในผลิตภัณฑ์ขนมอบนะครับผลิตภัณฑ์สูญเสียความสามารถในการอุ้มน้ําทําให้เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่มีสตาร์คเป็นองค์ประกอบเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นซุปกระป๋องและทําให้ผลิตภัณฑ์เกิดความขุ่นได้นะครับซึ่งช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับ ครับก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการเกิดรีโทเกเดชั่นนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดในบางผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างคุณสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากธัญพืชการเกิดโชเกเดชั่นนะครับจะช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งและมีความ อ่าเหนียวลดลงนะครับจะเห็นได้จากว่านะครับในการผลิตชิ้นมันฝรั่งอบแห้งนะครับใช้วิธีคืนรูปเยื่อแข็งทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดรีโทรเกเดชันนะครับซึ่งช่วยลดลงของปริมาณสตาร์ทที่ละลายน้ำได้และช่วยเพิ่มความแข็งให้แก่ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นนะครับ และเส้นกว๋วยเตี๋ยวของจีนจะใช้วิธีการคืนรูปเยื่อแข็งเพื่อลดความเหนียวของผลิตภัณฑ์นะครับทำให้เนื้อสัมผัสเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคน,นะครับซึ่งการเกิดรีโทรเกเดชันนะครับจะมีประโยชน์ทางโภชนาศาสตร์นะครับเนื่องจากทำให้เกิดสตาร์คที่ทนต่อการถูกย่อยด้วยเอนไซม์ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ เพราะว่าสตาร์กดังกล่าวจะไม่ถูกดูดซึมในลำไส้แต่สามารถถูกย่อยด้วยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในลำไส้ใหญ่เกิดเป็นกรดไขมันสายสั้นๆซึ่งจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคนั่นเองครับนักวิจัยนะครับก็ ได้พยายามนะครับที่จะศึกษากลไกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดรีโท o เกเดชันดังนั้นนะครับจึงได้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงวิธีวัดการเกิดรีโท o เกเดชันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเพื่อใช้ตรวจ ติดตามการเกิดรีโท r a d เดชันได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับซึ่งวิธีที่ใช้ศึกษามีด้วยการหลายวิธีด้วยกันหลักการของวิธีการเหล่านี้นะครับนั่นก็คือในระหว่างการเกิดรักษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของแบบจำลองเจลสตาร์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสตาร์เป็นองค์ประกอบเปลี่ยนแปลงไปนะครับจึงสามารถตรวจและติดตามการเกิดรีโทรเกเดชันได้จาก การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพเหล่านั้นนั่นเองครับด้วยเหตุนี้นะครับที่กระผมได้กล่าวมาเพื่อให้ทราบถึงองค์ความรู้ในการนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเมื่อผ่านสภาวะในการเก็บรักษาที่แตกต่างกันด้วยระยะเวลาที่ต่างกันจะมีผลต่อการเกิดรีโทรเกเดชันของผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างและส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและเชิงสุขภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรบ้างและคณะน,นกักวิจัยคาดว่าผลสรุปดังกล่าวจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมต่อไปนั่นเองครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ ครับข้อฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับข้อสรุปจากการศึกษาวิจัยอิทธิพลของการเกิด retrogradation ท,เเทางคุณสมบัติทางกายภาพเคมีและเชิงสุขคุณภาพนะครับในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวนะครับจากกระบวนการ extrusion โดยได้เริ่มต้นจากการศึกษาผลของสภาวะการเก็บได้แก่นะครับ อุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อการเกิดรีโทรเกเดชันพบว่านะครับเมื่อผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้มเลิกุลของแป้งในผลิตภัณฑ์เกิดรีโทรเกเดชันมากขึ้นนั่นเองครับและเมื่อทําการศึกษาผลของสภาวะการเก็บเช่นกันต่อคุณภาพ สมบัติต่อกายภาพเคมี K Me, และเชิงคุณภาพจะพบว่าระยะเวลาในการเก็บส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสีและค่าความกรอบปริมาณเอมิโลสและเอมิโลแพคติดนะครับและปริมาณแป้งรีเซลแตนนะครับมากกว่าอุณหภูมิในการเก็บส่วนค่าสีและค่าความเงากระด่างนะครับจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการเก็บมากกว่าระยะเวลา ดังนี้ดังนั้นนะครับอุณหภูมิในการเก็บไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความกรอบและปริมาณแป้งรีสแตนตนะครับและเมื่อเชื่อมโยงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดรีโทรเกเดชันกับคุณสมบัติด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจะพบได้ว่าการเกิดรีโทรเกเดชันนะครับมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อสัมผัส โดยทำให้มีความแข็งกระด้างเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงปริมาณเอมิโลสและปริมาณของเอมิโลแพคตินนะครับโดยทำให้ปริมาณเอมิโลสลดลงและความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงปริมาณแป,งป้แปลงดิสแตนโดยทำให้ปริมาณแป้งดังกล่าวเพิ่มขึ้นดังนั้นนะครับหากต้องการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวให้มีคุณลักษณะหรือคุณภาพที่ ต้องการก็จะจำเป็นต้องคำนึงถึงอิทธิพลของการเกิดรีโท o เกเดชันเช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์หน้านะครับกระผมมีเรื่องราวผลงานอะไรดีๆมาฝากเข้าฟังอีกอย่าลืมติดตามรับฟังนะครับได้ในรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกอในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับ หากเขาฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกตู้ปน1077พศูนยเจเศปตท์กรุงเทพ10903หรือจะโทรสอบถามได้ที่02-561-1474สำหรับวันนี้นะครับรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกได้หมดเวลาลงแล้ว แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ